นี่ผมก็เช็คโซดามะนาวครับจัดเต็มครับนี่ดูเมนูจุนะพี่เคนเราอยู่ร้านอะไรเนี่ยคือร้านกาแฟอะไรขายจุได้ครับนี่มาจากไหนนี่ร้านนี้แต่ถ้าวันไหนนะเราบะหมี่เนี่ยแสดงว่าเนื้อเราไม่ได้เนื้อสดมาน้องเขาจะขายทางขายให้พ่อค้าบ้างแล้วก็ขายหน้าสวนบ้างแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยนะครับครับใครอยากถ้าออนไลน์จะแพงกว่าเดิมไหมเอาสั่งจาก Facebook เลยเหรอโชว์นึงครับนึงทางเคยจะลงไปขึ้นมาไม่ได้แล้วบรรยากาศที่เลยนะเรียนกินอะไรอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้าครับเริ่มต้นการเดินทางกันนะพี่เคนตอนนี้เราอยู่บ้านเทือไทยแล้วมาเปิดครัวทำอะไรตรงเนี้ยอ๋อเปิดริมถนนเลยนะรถก็ไม่ดับครับร่างกายต้องการความหวานเราจะไม่เสียงแหบอย่างนั้นอ่ะก็ว่าเดี๋ยวจะกินมะนาวอะไรไงมะนาวขึ้นไปทำอะไรมาถึงเสียงแหบขึ้นผมก็เที่ยวงานปีใหม่ไตน้ำมะนาวโซดาครับแล้วมาจอดรถทำอะไรตรงนี้เนี่ยเออตอนเช้ากินน้ำแดงนะครับครับกินน้ำแดงกลางคืนกินน้ำอะไรกินน้ำมะตูดแล้วก็โซดาเย็นๆครับใส่เข้าไปโซดามะนาวครับริมถนนเลยนะริมถนนเลยคือไม่เกรงใจชาวบงชาวบ้านเลยอ่ะคือลืมกระติกอ๋อลืมกระติกไว้เร็วกลับมากระติกแล้วเลยถือโอกาสไหนๆก็จอดรถแล้วเงี้ยครับไหนๆก็เปิดแล้วกระติกเข้าแล้วนี่ผมก็เช็คโซดามะนาวครับกระจายครับสดาวันนาวโอ้กระโดดแทบไม่ทันนะครับอันนี้ไม่ได้ทำเอฟเฟกต์นะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์เลยไม่ได้ทำเอฟเฟกต์นะครับไม่มีสแตนด์นะครับอันนี้อร่อยไหมเนี่ยชิมดูนะสดชื่นเปียกอาบน้ำสดาวันนาวสดชื่นเลยนะปวดหัวคลิปมาก็ไม่ได้อันนี้ไม่ตั้งใจนะตั้งใจนะครับเราจะมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขางครับผมคลิปนี้ครับมุ่งหน้าสู่ดอยอ่างขางคลิปนี้กระทะทองเหลืองจะได้ทำงานหรือเปล่าแล้วรอหูเขามาดูกันเต็มเลยขอโทษว่าผมโดนยิงข้างหลังเราไปกันดีกว่าพี่เก่งครับครับโอเคครับแล้วครับเอาละครับก็แวะมาครึ่งทางนะแวะมาซื้อของทำเมนูแล้วครับนี่ร้านเนื้อสดบ้านสันต้นม่วงนะครับเดี๋ยวเราจะพอดีซื้อเนื้อเสร็จเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีร้านกาแฟผมจะซื้อเนื้อสันในนะเขาบอกว่าเนื้อสันในอ่ะร้านกาแฟจองไปแล้วเขาจะทำสเต็กนะครับสเต็กเนื้อสันในจากวัวบ้านนะครับแต่ว่าร้านกาแฟร้านนี้มีจุขายด้วยแปลกมากปาเคนกำลังเก็บของอยู่ปาเคนเรากำลังเก็บของอยู่เสร็จยังครับเรียบร้อยครับผมไปร้านขายกาแฟแต่ว่ามีจุขายด้วยอ๋อเลยก็ได้จุกันดิเขาบอกร้านกาแฟขายจุ้ด้วยพี่เกณฑ์ได้ไปกินจุ้จริงเหรอมันมีเหรอมันจะเข้ากับคอนเซปต์ของร้านยังไงเนี่ยเออร้านกาแฟแปลกมากเดี๋ยวเราไปชิมดูครับจุ้ในร้านกาแฟครับกำลังตามหาร้านลาบอยู่นี่ครับร้านเขียงเนื้อนี่พอดีแวะซื้อเนื้อกันแล้วก็เดี๋ยวขอมาดูหน่อยสิร้านตรงกาแฟเขาบอกอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกล้วยเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวตามไปดูนะร้านกาแฟอะไรจุ้ขายจุ้เนื้อด้วยอาหารอร่อยด้วยเขาว่าอาหารเยอะเขาบอกหลากหลายเมนูไม่รู้มาก่อนนะครับไม่มีการเตรียมกันนะคือไปซื้อเนื้อมาแล้วเขาก็บอกว่าร้านเนี่ยจะเอาเนื้อสันในจะเอาเนื้อมาส่งให้ร้านนี่แหละร้านยงคาเฟ่สันในด้วยจุกด้วยสเต็กด้วยแล้วเขาบอกอาหารเยอะเลยนะพี่เกณฑ์ครับโอ้กลางคืนเขามีร้านเบียร์ด้วยร้านเครื่องดื่มอะไรสักอย่างบ้างกลางคืนนี่ครับโอ้แต่งร้านสวยอ่ะโอ้เอาฝาบ้านมาทำอย่างนี้ได้เหรอเจ๋งอ่ะนี่ครับยงคาเฟ่ข้างในมันคงจะมีเสียงดังอ่ะเนาะเดี๋ยวเราไปดูเลยมาแล้วครับพี่เคนวันนี้ขออนุญาตเจ้าของร้านนะบุกขึ้นไปครัวเลยเพิ่งเคยเห็นครับว่าร้านกาแฟเนี่ยขายจุเนื้อโอ้แปลกมากวันนี้เราอยู่กับไอ้เป็นยำเดือดถามจืดเลยไอ้ยังไงครับครับไอ้ชาติครับผมไอ้ชาติเคยดูช่องคอลุงเรียนตัวไหนเขาเคยดูอยู่ครับเคยดูแรงมากแล้วคือไอ้จุ้นี่มันขายมาเหมือนอย่างข้างล่างนี่กำลังมาขายได้แบบกี่วันนะครับโอ้โหนะว่าเมนูเสริมเป็นเมนูเสริมมีจุ้เนื้อมีสเต็กที่นี่ก็ใช้เนื้อสันในสันในวัวบ้านครับ
แล้วนี่กับไอ้ชาเนี่ยเป็นเชฟหมดเลยเนาะครับผมจุเนื้อกับเดี๋ยวจะเอาดีเด่นมานำเสนอแถมซะหน่อยไหมเดี๋ยวในรถเรามีเยอะวันนี้เรามาเต็มอยู่ครับที่นี่เนื้อนี่ครับนี่คือเนื้อสันในนี่นะครับคุณจะสั่งสเต็กก็ตรงนี้เลยนะแล้วก็ถ้าจะกินจุก็มีด้วยครับแล้วนี่อะไรเนี่ยในนี้ขี้เปียนี่ต้องต้มอย่างไรเนาะครับนี่ก็จะเป็นสูตรพิลาบนะครับพิลาบโอ้นี่คือเนื้อสันในที่ว่าเราว่ากันเมื่อกี้สดๆตัวเขาคือผมคิดผมไปซื้อมาผมซื้อสันนอกมาจะเป็นเมนูต่อไปของเราแต่ว่าเนื้อสันในเนี่ยร้านนี้ซื้อไปแล้วครับเราก็ได้ตามมาครับได้ตามมาแม่ค้าคนขายวัวบอกว่าพี่ร้านเนี่ยเขามีเขาจองไปแล้วทำสเต็กเขาทำสเต็กแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเขาจะทำจุโอ้ลองมาดูต้มชิพเพี้ยก่อนต้มชิพเพี้ยนะครับอันนี้เพิ่งมาใหม่ๆจริงพี่ยังไม่ทันต้มนะครับแล้วก็เนื้ออย่างนี้เลยนะเป็นร้านกาแฟที่แปลกมากขายจุมีแล้วมีคนสั่งดีกว่าครับมีมาขึ้นกับรายการเหมือนแต่ละการอันนี้เปิดถึงกี่โมงครับประมาณถ้าควรให้พิซซี่ผมครับอ๋อสี่แต่เปิดแล้วแต่แขกมันครับครับที่หนึ่งสองโอ้แล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่เก้าโมงคือร้านกาแฟเป็นคาเฟ่ตรงนี้คือทุกวันนี้เขาพัฒนาขึ้นเยอะนะเขาไม่ได้เป็นร้านแต่กาแฟนะคือตอนเย็นก็ขายเครื่องดื่มทำให้ครบวงจรไปเลยนะครับร้านก็แต่งสวยมากเลยครับคือเที่ยวหัวดีตอนเราไปซื้อเนื้อเมื่อกี้เขาเจ้าของร้านบอกเก็บไว้แล้วเป็นโอ้เพี้ยหัวดีครับน่าจะมาตอนเย็นๆสักหน่อยเนาะเหมาะเลยนะพี่เคนนี่เดี๋ยวเราดูแป๊บนึงครับอันนี้คือเราทำให้เผื่อลูกค้าคนอื่นเลยเนาะครับผมอันนี้เป็นพริกลาบนะครับผมพริกลาบหอมเลยนะลองครับหอมนี่ก็ได้กินนะครับโอ้มาดูแล้วก็จะใส่เชฟเราก็จะใส่หอมแดงครับผมพริกฝรั่งต้นหอมนะครับเนาะต้นหอมกับใส่ข้าวคั่วเข้าไปใส่ครับผมแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วหน่อยนะก็จะปรุงรสนิดหน่อยปลาข้าวคั่วโอ้น่ากินนะพริกลาบมีหอมมากคือเป็นจุสูตรเหนือคือใช้พริกลาบทั้งเหนือครับครับผมมันจะหอมไปอีกแบบนึงมันจะหอมไปอีกสไตล์นึงดูร้านกาแฟก็พัฒนาไปไกลแล้วนะครับทุกวันนี้ร้านกาแฟนิดหน่อยมาถามว่ามีของมิจูก่อนเหรอแฮมหน่อยอาจจะมีลาพิซซ่าเนาะน่าจะนะแฮมหน่อยอาจจะมีลาพิซซ่าครับแต่ว่าพี่ลาบหอมแล้วมาดูนี่ครับที่ร้านเลือกใช้เนื้อเกรดดีมากเพราะมันเป็นส่วนเนื้อสันในวัวตัวนึงจะมีแค่2เส้น2ชิ้นเนี่ยครับนี่ครับต้องสั่งจองไว้เป็นทั้งคืนนะครับต้องสั่งจองไว้มันงั้นไม่มาตันโอ้นี่ผมมากเลยครับโอ้ยืมพี่เขาไปไล่ปลาแซลมอนได้มั้ยโอ้มีเจ๋งอ่ะยี่ห้ออย่างครับนะขออนุญาตใช้มือนะครับครับครับแสดงว่ามีเชฟเขามีประสบการณ์ในการทำอาหารอยู่นะลักษณะการหั่นเนื้อหั่นอะไรนี่มันคือใช่เลยโอ้มียี่ห้ออะไรวะขมจังเลยแป้งใส่ผักครับเหรอผักครับจะหมดแล้วใส่จานเลยเนาะผักครับเลยใส่จานเลยนี่ก็ผักกับลาบดีๆเนี่ยนะครับผักต้นหอมแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่คือเพี้ยหัวดีครับโอเคนี่แต่เนื้อต้องลงเด่นเลยครับเป็นเพี้ยหัวดีนี่มีเครื่องในครับครับไปได้ไหมเดี๋ยวไปรอดูหน้าตามันข้างนอกไหมไปเห็นว่าออกมาหน้าตาจะเป็นแบบไหนโอเคครับแล้วเราก็สั่งผัดไทยกุ้งสดครับที่นี่มีหลายเมนูมากนะมีเยอะแต่ว่าผมจะสั่งผัดไทยกุ้งสดแล้วก็สั่งเนื้อย่างจิ้มแจ่วด้วยเนื้อย่างจิ้มแจ่วลองดูว่าเป็นยังไงครับครับครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับไปอยู่ข้างนอกจัดเต็มครับนี่ดูเมนูจุนะพี่เคนเราอยู่ร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวสวัสดีเจ้าของร้านก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบาครับผมกู้เมืองเลยนะกู้เมืองเนาะครับคือร้านกาแฟอะไรขายจุได้ครับนี่มาจากไหนนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญมากครับพอดีว่าเราชอบกินจุเลยชอบกินจุกินอะไรละแล้วพอดีวันเลี้ยงศาลาที่มาทำร้านนะครับเลี้ยงช่างเขาก็เลยช่างครับอยากกินยังเขาก็ว่ามีลาบมีซ่าเขาอันน้องจุบอกว่าพ่อครัวมาพอดีพ่อครัวแบ่งจ่างกันเลยว่าลองทำแล้วอร่อยครับผมกับเพื่อนผมหุ้นส่วนกันเลยกินกันแล้วก็เลี้ยงช่างแล้วก็จมูกมากินตัววันนั้นเขาก็เลยบอกต่อๆกันว่าให้มานี่มีจุก่อนเพราะเราสดอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของเป็นที่มาของจุโอ้โหน่ากินนะเข้าทางโรงเรียนเลยเนี่ยเกี่ยวปากเลยนะถ้าร้านนี้
มาจากไหนมาไปทางไหนมายังไงถ้าสมมติว่ามาจากทางฝั่งครับเนาะเลยโรงพยาบาลแม่อายมา200เมตรครับเลยโรงพยาบาลแม่อายมา200เมตรจะอยู่ติดถนนอยู่ฝั่งซ้ายเลยครับครับยงคาเฟ่ครับผมแต่ถ้าลุกมาจากต้าตอนนะครับเนาะเลยครัวคุณแม่มาประมาณ500เมตรครับอ๋อยู่ฝั่งเออครับครับก็แวะมาชิมมาอุดหนุนก็ได้มีหลายเมนูที่นี่มีขึ้นชื่อเลยสเต็กเนื้อครับสเต็กเนื้อสเต็กหมูมีพริกไทยดำแล้วก็จิ้มแจ่วครับแล้วก็ยังมีพวกเนื้อผัดชาอย่างเงี้ยครับครับครับเราแล้วก็ตอนกลางคืนผมเห็นตอนนั้นมีร้านตรงนั้นอ่ะคือกินแล้วผมเดียมันเป็นร้านดื่มเครื่องดื่มตอนกลางคืนครับอ๋อร้านน้ำแก๊กฮวยอ๋อน้ำมะตูมครับน้ำมะตูมแก๊กฮวยลองมาดูนะแต่ผมนี่เราสั่งผัดไทยกันมาด้วยนะนี่ผัดไทยกุ้งสดครับน่ากินมากแล้วไปกินก็สั่งอันนี้เนื้อย่างจิ้มแจ่วครับเนื้อย่างจิ้มแจ่วครับพูดไปก็น้ำลายไหลไปก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงลุยเลยนะพี่เกณฑ์ครับเดี๋ยวผมขอชิมจุก่อนจุก่อนนะเวลามันล้างได้นะหิวพอดีลองชิมครับเดี๋ยวลองจัดดูครับคาเฟ่มีจุเนื้อครับผมว่าน่าจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะจุคาเฟ่นะจุคาเฟ่ลองดูครับเนื้อเราสดๆครับเนื้อเสียงคือเนื้อนี่เชื่อมกินเองแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วเขาคมเขานี่คือตอนเราไปซื้อเนื้อเมื่อกี้พี่เกณฑ์จำได้ไหมใช่แม่ค้าบอกเที่ยวหัวดีเก็บมาให้ร้านครับยงคาเฟ่บอกนะย้อนกลับไปดูได้ในคลิปนะครับผมก็เลยหูหึงตอนที่ว่ามันมีจุอยู่ในร้านกาแฟครับเปรี้ยวปากพอดีใช่ไหมอยากกินจุเราคนอื่นมานั่งกินกาแฟเนี่ยเขาไม่มองผมเลยไงพอผมกินจุอย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกแล้วนะครับแปลกเนาะแปลกครับร้านนี้นะครับแต่ถ้าวันไหนมาแล้วบะหมี่เนี่ยแสดงว่าเนื้อเรามาได้เนื้อสดมาอาจจะต้มวันศีลวันยังเขาก็มาได้เอามาหอมเครื่องเทศเอ้ผมอร่อยก็ได้เลยแปลกมากเพราะนี่ที่หน้าเขามีกลิ่นสมุนไพรอย่างแรงครับแล้วแต่สามสูตรแล้วนะที่หลังเนาะทางบ้านเขามีเนี่ยด้วยข้างในข้างในบักแก้วบักแก้วพวกบักแก้วหมูปลาปั๊มนะตับดูตับจัดไปกินกาแฟไปด้วยแล้วกับคนอื่นกินจุ๊บไปด้วยคนอื่นเขากำลังแบบมีอารมณ์ในการดื่มกาแฟแล้วกินจุ๊บเขาหันมาอย่างนี้นะต้องทำยังไงเนี่ยแบบเขาแต่งตัวเป็นมากินกาแฟกันในเดนไอเราก็จัดอย่างนี้เลยนะเพราะเงินลูกค้าทุกออกไปมันกินสามโต๊ะทำได้กินได้ไหมอะไรนะชวนได้ไหมเนี่ยชวนเลยฮะชวนไปกินอ่ะได้ได้ผมจะไปกินเนื้อย่างนะครับนี่ไงไม่เอาจุ๊บหรอไม่ครับอร่อยกินคนเดียวเลยคนไม่ชอบโกหกภาษาเหนือจุ๊แปลว่าโกหกนะถ้าจุ๊แปลว่าเบาๆนะนี่นะใช่ถ้าจุ๊เบาก็มีผัดไทยมีเนื้อย่างผ่านไปผ่านมาเพื่อนๆลงมาแวะชิมเดียวผมจะนั่งกล้องแล้วนั่งกินกับพี่เคนนะครับครับผมร้านยงคาเฟ่อยู่ที่อำเภอแม่อายครับแม่อายครับนะคือถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวคนต่างจังหวัดอยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยลองใช้เส้นทางนี้ดูครับมันเป็นเส้นทางที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับคือออกมาจากอำเภอแม่ริมแม่แตงมาทางเชียงดาวแล้วก็ใช้ชัยประการมาฝางถ้าน่าไม่อายครับไม่อายถ้าตอนแล้วก็ออกอำเภอแม่จันของจังหวัดเชียงรายออกแม่สายไปเลยเส้นทางนี้ถนนดีรถไม่ติดไม่ทำถนนหน้าคนหาหน้ามาเที่ยวลองใช้เส้นทางนี้ดูครับมาทางอำเภอแม่ริมดูจาก Google Map ได้เลยอย่าลืมแวะชิมร้านนี้นะมาชิมจุดูครับเจ๋งมากจุคาเฟ่ครับโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องกินกันครับมาพี่เกณฑ์ชิมนมเลยนะชิมแป๊บนึงไม่ชิมกินเลยนะวันนี้หิวเลยใช่มั้ยหิวละเมื่อคืนนี่ไปละมงไตดึกไปหน่อยละมงไตกินอยู่เจ๋งอยู่นะเป็นความคิดเป็นไอเดียดีครับผมว่าเป็นร้านแรกอ่ะร้านแรกในประเทศไทยนะมั้งที่ร้านครับกาแฟขายจุเนื้อเดี๋ยวนี้ได้มั้ยได้จังหวัดที่ใช่ไหมจังหวัดโอ้นี่คันเทนาครับนเรศเนี่ยชอบอย่างนี้นะจุ่มเลยก่อนกินผัดไทยกินเนื้อไปจุกสักจานก่อนหืออย่าบางจิ้มนึงผมแล้วก็พริกกะหอมเนื้อร้อยได้เรื่องนะลองมือเรียบไหมเนื้อหน่อย
น้ำจิ้มก็แรงร้านดีครับก็ผมว่าจะชวนเพื่อนๆมาหลายครั้งแล้วคือถ้าลองใช้เส้นทางนี้ดูจากเชียงใหม่ถ้าไปทางดอยสะเก็ดนะตอนนี้ช่วงนี้คือเขาทำถนนกันเยอะรถติดมากครับแล้วก็รถก็เปื้อนหมดอ่ะมาใช้เส้นทางนี้ดูทางโล่งๆขับสบายๆชมวิวของดอยหลวงเชียงดาวนะกับพี่ผัดไทยด้วยใช่ไหมทำเงินลองกินเนื้อย่างด้วยจะให้ผมเนื้อเสือร้องไห้กินไหมนะครับกินเลยเสียดายมากตรงนี้ถ้ามันเป็นตอนเย็นหน่อยเหมาะเลยเหมาะเลยรับประกันความสดของเนื้อครับอร่อยสะใจเนื้อสันในเพิ่งเชือดมาเมื่อกี้นี่ครับโหดสัตว์ประหลาดบอกโหดจัดโหดเลยเนี่ยวันนี้กินโหดอย่างนี้เลยดูปากกินก็พี่ผัดไทยกับเนื้อย่างกับเนื้อย่างนี่ครับพี่ผัดก็ดีนะใช้ได้นะกาแฟที่นี่เขามีกาแฟแบบอะไรนะสกัดเย็นด้วยเมื่อกี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อย่างอันนี้ก็โคขุนครับผัดไทยนี่ก็ไทยกุ้งสดอร่อยครับก็ยังไม่ปิดคลิปนะครับเพื่อนผ่านไปผ่านมาลองแวะมาชิมได้เดี๋ยวผมก็จะเดินทางกับปลาเกณฑ์ต่อมุ่งหน้าสู่เหลืออีก56กิโลดอยอ่างขางจะถึงดอยอ่างขางครับตอนเย็นเรามีเมนูเด็ดแน่นอนเหลือแต่เพราะเรามีวัตถุดิบแล้วเหลือแต่นางเอกสาวที่จะไปกินกับเราแหละครับยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมครับไปหานางเอกสาวข้างหน้านะครับผมก็นั่งกินกันไปยาวๆครับนะครับเดี๋ยวตามน้องเดนไปต่อนะครับนี่เดี๋ยวนั่งกินจู่ไปเรื่อยๆนะกินหมดแน่นอนผมอยากกินข้าวอยู่อ่านะครับกินไปยาวๆอิ่มมากเลยแล้วผมจะขับรถไหวไหมเนี่ยกลางคืนเขามีนี่มีนั่งกินด้วยมีร้านด้วยนะเปิดเพลงมีอะไรโอ้ต้นอย่างนี้แพงป่ะพี่เคนเนี่ยแล้วสั่งทำเอาเนี่ยต้นอะไรโต๊ะโต๊ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปทำไว้ที่บ้านนี่สวยดีเหมือนกันนะน่าจะสั่งทำได้อย่างนี้นะแต่ก็ดูไม่น่าจะแพงนะแต่มันก็เป็นไม้แบบนี้นะก็ทนนะไม้นี้ทนอย่างนี้ดีตากแดดตากฝนได้เนาะก็ไปแล้วครับเดินทางต่อร้านยงคาเฟ่ครับเดินทางต่อเดี๋ยวให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศอีก56กิโลเราไปแวะซื้อของนิดหน่อยด้วยนะครับมาพี่เคนไปแล้วนะมาแล้วครับดอยอ่างขางเราก็เหลืออีกประมาณ25กิโลครับบ้านนอแลเหลือ30กิโลครับนี่เราจะไปออกโผล่ที่บ้านอรุณโนไทยเลยนะครับก็น่าจะอยู่ข้างหน้าดอยใกล้ๆนู้นนะครับไปทางโรงเรียนกับปาเคนไปเลยครับโหทางเข้าดอยอ่างขางสวยมากครับเหลืออีกประมาณกี่กิโลนั้นพี่เคน20กิโลได้20กิโลไม่แต่จะให้ดูนี่เดินทางขึ้นนี่ภาษาเนื้อเรียกว่าบล็อกงอกแงกบล็อกดูหูตรงนี้คงจะลาดชันสูงแล้วสีแดงๆนี่คืออะไรไม่รู้เนี่ยคืออุปสรรคไงคือน่าจะเป็นถนนที่กำลังก่อสร้างมันดูทางขึ้นดอยอ่างขางครับพี่น้องแล้วแดงๆนี่ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแน่นอนเนี่ยครับโอ้โหก็พอสมควรครับนี่ตอนเดียวอุปสรรคแดงๆอุปสรรคใช้เวลา23นาทีมันไวจังเลยไปตามกันไปดูครับบรรยากาศนู่นเลยจับเคยมาไหมเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าเคยมาไหมนะต้องไปถึงที่ก่อนคนเรานี่จะลืมได้เหรอว่าเคยมาไม่เคยมาอะไรอายุป่านนี้แล้วผ่านมาจะไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันจะจำได้เหมือนสมมติ40ปีก่อนนั่นจำได้ไหมเล่า มันต้องจำได้อยู่มั้งไม่มาไม่มาเนี่ยไม่รู้ดอยไหนก็ดอยไหนไปมาไม่รู้กี่ดอยแล้ว40ปีก่อนนี่อันนี้ได้ยัง จำบ้านตัวเองได้ไหมเนี่ยนั่นเอง40ปีก่อนนี่เหรอจำได้อยู่ไปกินข้าวร้านนี้จำไม่ได้เลยเหรอจำไม่ได้แล้ว40ปีอะอัลไซเมอร์นะครับเริ่มแก่แล้วอัลไซเมอร์ถามหาปลาเค้นแล้วครับนะเดี๋ยวพี่เค้นยังจำว่ามาหรือมายังไม่ได้ครับต้องไปดูข้างบนต้องไปดูข้างบนก่อนว่าจะเป็นยังไงครับตามกันไปดูครับเส้นทางขึ้นดอยอ่างขางนะครับเด็กเยอะจังเลยตอนนี้นี่ไงดอยอ่างขางเลี้ยวนี้แล้วก็บ้านห้วยห้อมเลี้ยวนู่นดอยอ่างขางอ่างขางรู้มันแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันนะนะรู้ไหมดอยอ่างขางนี่แปลว่าอะไรไม่ใช่ขี้ถ้ารู้จักขี้ขางก็ขี้หึงขี้ขางขี้หึงอ๋อขี้ขางในขี้หึงนะครับภาษาเหนือเฮ้ยภาษาบ้านผมนี่แหละขี้จี้เหรอขี้จี้ก็ขี้เหนียวอ๋อครับภาษาเหนือบ้านผมนี่ขี้ข้านขี้ข้านก็ขี้เกียจขี้ง่อมขี้ง่อมก็ขี้เหงาโอ้แต่บ้านผมทั้งนั้นเลยเนี่ยคนดอยเนี่ยครับขี้ง่อมขี้เหงาครับขี้รำคาญขี้หยังไม่รำบะเรือนี่ขี้หยังไม่รำบะเรือมีขี้อะไรอีกนะที่พี่เคนอาจจะไม่รู้จักขี้เป๊ะขี้เป๊ะกับขี้โคลนขี้หยังอีกอ่ะขี้
ขี้คากๆทางโคกนะครับขี้นี่เป็นไงบอกแล้วถ้ามันบอกไปอยู่ภูเก็ตภูเก็ตคนเหนือแท้ๆเหนืออุ้ยเขาขายอะไรวะเนี่ยช่วยน้องเขาอุดหนุนหน่อยดิพี่เคนเขาขายอะไรโอ้ชมพู่เหรอขายอะไรครับเนี่ยพุทราค่ะพุทราซุปชาไอ้นั่นเหรออะไรดงสดเอามือนี้อ๋อถุงเท่าไหร่ครับ40ค่ะเอาซื้อถุงไหนที่มันแถม ID Line ครับพอดีพี่เขาเอาทั้งสวนเลยไหมเอาทั้งสวนเลยไหมเอาอันนี้อุดหนุนน้องอะไรเนี่ยลงก่อนแม่ไปดูก่อนแม่ไปดูถุงไหนไปลองชิมดูหน่อยปะครับนี่ครับไปดูอยากเห็นนะครับนี่เป็นของเราโอ้ลูกใหญ่นะไม่เป็นเลยหนูขายอย่างเดียวโอ้นี่ของสวนน้อยของพ่อของแม่นะครับใช่โอ้ย่าง40บาทถูกมากเลยกิโลนึงเหรอครับกิโลนึงค่ะไม่มีให้ชิมเหรอครับเนี่ยชิมไม่สวยไปๆๆๆพามาชิมนิดนึงได้ไหมน่าสนใจอ่ะจอดดีๆไม่ลดก็ทานอยู่โอ้บริจาคไหนว่าพี่เดี๋ยวนี้ขึ้นนู่นแหละเดี๋ยวนี้มันน้องน้องเขาจะพามาดูสวนลำไยของคุณพ่อสวนพุทราโอ้งงอะไรวะเนี่ยพุทราเป็นลำไยพุทรานมสดลำไยเป็นพุทราครับโอ้ตัวที่นี่พุทราห่อด้วยนะครับมันอยู่กับธรรมชาติจริงๆครับมันมีที่นี่มันมีทั้งลูกเล็กๆนี้ก็มีนะพี่เคนอ๋อนี่ดูนี่อันนี้เล็กๆนี้นะแล้วพี่เคนมาดูตรงนี้นี่อ๋อมันออกไม่พร้อมกันเนาะมันยังไม่โตมันโตไม่ได้นี่ออกไม่พร้อมนี่อันนี้อันนี้ใหญ่อย่างนี้แล้วฮะโอ้น้องแล้วสวนนี่ขายไม่แพงนะกิโล40บาทคือไม่ได้ผ่านเขาเรียกว่าอะไรมันสี่สิบบาทนี่คือหน้าสวนครับไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางอะไรเลยครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยลองพาไปเด็ดซื้อเยอะก็โล30โอ้โลขึ้นเนี้ยเอาไหมพี่เคนเอาไปแจกดีครับอันนี้คุณพ่อครับเนาะครับเดี๋ยวพ่อจิ้นอย่างก่อนครับเดี๋ยวแสงมืดไปหน่อยมาหันหน้ามาทางนี้หน่อยมืดเลยเก่าพ่อจิ้นพ่ออย่างก่อนครับชื่อพี่สันส่วนลำไยแถวนี้มีเยอะกระป๋องหรือมีทำไมผมบัตันบัตันมาส่วนบัตันหลวงมันเฮาเนี่ยมันมีกี่ตีครับนี่แถวนี้มีเป็นร้อยให้ตำบลแม่งอนเนี่ยโอ้เป็นแบบส่งออกขายทั่วจังหวัดเชียงใหม่จังกรุงเทพมาฮับที่นี่หมดเนาะครับโอ้ปอปูมากี่ปีแล้วครับต้นขนาดนี้ครับนี่ปีที่ 6ปีที่6ปีที่6นี่คือกับพ่อปูกี่ปีถึงจะได้เก็บหน่วยมันครับปีแรกอ่ะปีแรกก็ได้กินหน่วยเลยครับได้กินเลยแล้วพ่อมันต้องแบบต้องทำสาวทุกปีไหมหรือยังไงทำทุกปีทำสาวทุกปีเลยทำสาวทำยังไงตัดขว้างตัดทิ้งทำตัดขว้างเขาเรียกทำสาวนะครับคือต้องตัดเหลือแต่ตอนนะให้มันแตกใหม่ใช่ป่ะนี่นู่นเห็นไหมเดี๋ยวพาพ่อเขาพาไปคือมันก็จะออกสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยครับเนาะก้อนต้นแก่นน้อยแก่นใหญ่อย่างงี้นะอันนี้น้อยกันยังมีอยู่เนาะอันนี้ใหญ่อันนี้สูงแล้วครับอย่างงี้เนาะอันนี้ยังยังบ่เต็มอันไหนดีกินได้ครับนี่ดูนี่อันนี้นี่อย่างงี้กินได้แน่นอนเนี่ยใสๆแม่นบ่ยังอ่ะนี่ยังนี่นะขาวเฉยอ๋อมันขาวเฉยๆอ่ะดูยังไงลองเอาที่ใช้ได้สักลูกนึงเดี๋ยวพ่อจะเพิ่งเด็ดนะเดี๋ยวผมขอเป็นคอนเด็ดเองกินขาต้นเลยนะฮะโอ้นี่ครับประสบการณ์ปลูกอยู่ข้างถนนนี้เลยนะพี่เคนครับอ้าวนั่นเลยได้ไหมครับเนี่ยครับนี่ดูอ้าวพวกปอกเด็ดไหมก็ได้ครับเดี๋ยวปอกแกะให้ดูหน่อยเด็ดง่ายๆเลยนะอันนี้ห่อไว้ตั้งแต่น้อยๆเลยพ่อครับประมาณ7 เดือนนะโอ้นี่พี่เคนมาให้พี่เคนชิมหน่อยชิมโชว์ให้พี่เคนชิมดีกว่าให้ลุงเด่นชิมโชว์เด็ดๆอันนี้คือกินได้เลยเนาะเช็ดๆก็กินได้เลยเนาะครับหวานกรอบพันนมสดพุทรานมสดอันนี้นี่มันเรียงอ่อนเด็ดนี่บะแก่ได้ไหมครับเนาะจะมีรสหวานหน่อยหวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมมันไม่มีเมล็ดหรอครับเนี่ยมีดิเดียวหวานมากเล็ดเล็กนิดเดียวครับโอ้ดูเสียงความกรอบก็เพิ่งเด็ดน้องเขาจะขายทำขายให้พ่อค้าบ้างแล้วก็ขายหน้าสวนบ้างแล้วก็มีขายออนไลน์ด้วยนะครับใครอยากถ้าออนไลน์จะแพงกว่าเดิมไหมอ๋อสั่งจาก Facebook เลยเหรอใช่พี่กลัวว่าเขาจะไม่ได้โทรมาสั่งอะไรนะพุทราละสิให้ Facebook ไปหน่อยดูนะครับโอ้ยมาจีบแม่ค้าซะก่อนดูนะสายสุนีจันทิมาครับนี่ก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็สั่งน้องเขาเลยบ็อกซ์ได้เลยส่งทั่วประเทศทั่วประเทศค่ะการกระแทกให้ทุกลูกลูกจัมโบ้ลูกใหญ่อ๋อแต่คัดเกรดดีๆส่งอย่างเดียวโลเท่าไหร่ครับงั้นออนไลน์แล้วแต่ราคา5โล350รวมส่งกันอ่อนนู5กิโล350รวมส่งกิโลเท่าไหร่อ่ะ70กิโล70บาทคือมันมีค่าส่งค่าห่อบับเบิ้ลค่ากล่องด้วยค่าบับเบิ้ลแต่ก็ไม่แพงหรอก350เนาะจะเอากลับภูเก็ตมั้ยไม่ยังไม่กลับก่อนแล้วไปเก็บของเขาทำไมน่ะไม่เจ้าของสวนเขาเก็บมาให้อ๋อ
จ้าของสวนตัวน้อยเก็บไว้ครับยังหนุ่มอยู่พ่อยังบอกหนุ่มอยู่ฝากครับฝากนะใครอยากกินผู้สาวเมื่อกี้ผมกินเห็นไหมเห็นไหมการันตีไหมการันตีแต่เมื่อกี้ผมออกจริงกรอบจริงมันกรอบเม็ดเล็กอ๋อนี่เห็นไหมอันนี้ลูกใหญ่ไหมครับใหญ่กว่านี้ที่ส่งโอ้โอเคเลยนะครับใช่พี่เคนลองชิมหน่อยคำหนึ่งได้ไหมเนี่ยกินได้เลยนี่ครับแต่เขาจะดูยังไงนะครับนะว่ามันแก่ไม่แก่เมื่อกี้สีค่ะโอ้ดูหวานแล้วกรอบอร่อยจริงสดจริงๆนะต้องเด็ดตรงนี้สดมากแล้วถ้าสดกว่านี้ก็ต้องไปแทะจริงแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับลองไหมลุงเด่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอิ่มกินลูกเดียวอิ่มเลยนะพี่เคนใช่เอาไปกัดอีกช่วงนึงคำหนึ่งฟังเสียงครับนี่ครับนี่มาดูนะจะหมดแล้วนะโอ้เมื่อกี้ไอ้ลูกใหญ่ๆไปหมดแล้วพี่เมื่อกี้มีตั้งหลายถุงตัวนี้เข้าไปดูสวนออกมาหมดเลยนะครับก็พ่อบอกว่าทางขึ้นไปเนี่ยเคยโหดมากใช่ไหมโหดมากทางที่จะขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวอีก20กิโลนะพี่เคนมันอยู่ตรงไหนครับดอยอ่างขางนี่น้องชี้ให้ดูหน่อยได้ก่อนตรงไหนปอดดอยอ่างขางลูกไหนสองป่ะแป๊บ31กิโลอ่างขางลูกไหนดอยลูกไหนครับนี่ม่อนไหนม่อนไหนโอ้ยบ้านเนี่ยต้องข้ามไปอีกนะที่3พ่อบอกว่าโหดมากเลยนะเส้นนี้เขาบอกไปได้อย่าขาลงอย่าต้องระวังมากเลยคนบางคนเบรกไหม้หมดเลยเบรกไหม้เบรกติดเบรกนี่เนาะครับสุดยอดเบรกไหม้ครับเดี๋ยวจะเดินทางกันแล้วพี่เคนนะลองไปดูว่าจะขนาดไหนครับครับ21กิโลนะครับพ่อบอกว่าขากลับทางนี้ไหมถ้ากลับทางนี้ระวังเบรกไหมนะครับคือมันจะลาดชันมากแกบอกโหดสุดอ่ะอู้แต่มันสวยมากดูครับว้าวโชว์คือเราจะไม่เห็นดอยตรงอ่างขางนะตอนนี้นะไม่รู้อยู่จุดไหนแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะข้ามดอยพวกนี้ไปอีกนะครับแต่ว่าวิวข้างหน้านี่สวยมากเลยก็เป็นกำลังใจให้ลุงเด่นกับปาเคนเราครับนะครับหนาวแล้วแอลดอยคือนี่หนาวแน่นอนหนาวแล้วแอลดอยขอเพลงหน่อยรอบได้พี่เคนขึ้นไปดอยอ่างค้างทักทายกับแม่คณิ้งแอลเวียงพิงยามน้ำนั่นแหละครับไปล่องน้ำปิงไปอิงสาวๆ ไม่ใช่โอ้แต่ก็ไม่โหดนะพี่เคนขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะอันนี้คือทางพื้นๆเลยนะไม่รู้พ่อบอกว่าตรงไหนที่มันโหดแต่ว่าวิวมันสวยครับเรายังไม่เจอนะที่โหดๆที่โหดๆยังไม่เจอเราผ่านมาเกือบ 5-6 กิโลแล้วนะก็ขึ้นดอยชันๆเฉยสบายครับก็ลาดชันพอสมควรนะถือว่าระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มากเหมือนที่คุณพ่อว่าเมื่อกี้แต่ว่าเขาบอกข้างหน้านี่สูงขึ้นอีกเดียว2กิโลอีกแต่ว่าอันตรายตอนขาลงจริงๆถ้าคนขับไม่ค่อยคล่องเนี่ยเวลาลงเนี่ยครับมันจะเปลืองเบรกแล้วก็ถ้าไม่ยอมทดเกียร์หนึ่งนี่นะถ้าเกียร์หนึ่งเครื่องมันก็จะอแต่ว่าถ้าไม่ใส่เนี่ยมีโอกาสเบรกไม่สูงทางก็อย่างนี้นะครับจะลาดชันกล้องเราเอียงตามแบบเลยนี่เลยการขับรถมาถึงนะครับสถานีเกษตรดอยอ่างขางคือสุดตรงนี้เลยถนนที่เข้ามาจากนี่ก็คือสุดแล้วนะพี่เคนนะมีตู้ ATM เลยที่นี่ครับนี่น่าจะเป็นของโครงการหลวงได้ซื้อบัตรเข้าหรือเปล่าครับก็สรุปว่ามาถึงแล้วนะครับดอยอ่างขางซึ่งช่วงนี้ที่นี่เงียบเหงาซบเซาไม่มีรถนักท่องเที่ยวไม่แต่คันเดียวเลยเงียบไหมอยากให้เพื่อนมาเที่ยวกันนะดูเย็นแต่พี่เคนหายใจเข้าปอดดิเหม็นเบรกไหมก็นี่ขับมาถึงแล้วตรงข้างในนี่เป็นโครงการหลวงนะแต่ว่าเรายังหาที่พักที่กินกันตรงไหนก็ต้องรอติดตามครับเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนต่อยังไม่เคยมาครับเคยมาครั้งแรกนี่แหละก็แต่ว่าข้างบนนู้นเขามีจุดกลางเต็นท์เนาะที่เราขับมาเมื่อเช้าเนี่ยมันมีจุดกลางเต็นท์คนนั่งท่องเที่ยวอยู่เต็มนั่นเลยย้อนกลับไปประมาณ6กิโลก็แต่มันน่ารู้สึกเรามาสายเราต้องขนเต็นท์ไกลมากต้องขนสัมภาระไกลพอสมควรหรือว่าจะลงไปดูนี่ที่พักแถวนี้จะพักแถวนี้โดยอย่าไปพักแบบนั้นแล้วแต่นะดูก่อนก็ได้ถ้าพักอย่างนั้นก็หนาวหน่อยแต่ว่าก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งทำเมนูอาหารกันแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็คงจะเงียบเงาคงกลางคืนนี่ผมว่าสักหกโมงเย็นนี่สองทุ่มนี้น่าจะจิ๊บเลยนะเงียบมากเข็ดนะมาแล้วครับมาถึงอันนี้ดอยอ่างขางที่ออกมาถึงหมู่บ้านเขาตอนนี้ออกมามันจะเป็นจุดกางเต็นท์นะครับเป็นให้สำหรับนักท่องเที่ยวเขามากางเต็นท์กันที่นี่นะลุงเด่นก็คงจะมาปิดคิดตรงนี้ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพักที่ไหนหรือเราจะกางเต็นท์ที่นี่ก็ขอสำรวจพื้นที่แป๊บนึงนะครับเป็นบรรยากาศนักท่องเที่ยวเริ่มเห็นไหมเอาผ้าห่มเอาตรงเอาเต็นท์มาครับมีอาหารขายมีชุดประจำชนเผ่านะครับวิวข้างล่างนั้นสวยมากนะหนาวกี่องศาเนี่ยตอนนี้17องศานะกลางวันนะขนาดแดดออกนะครับตอนนี้กิ
ี่องศานะถ้าตอนเช้ากี่องศานะเราดูจากพยากรณ์อากาศ10องศาเหลือ10องศาครับคือจะอยู่12องศาประมาณนี้ครับอ๋อครับดูจากพยากรณ์อากาศไปเดี๋ยวไปดูวิวแป๊บนึงเนาะอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกครับดูวิวนู่นโอ้โหถึงตัวเมืองของอะไรไม่รู้นะพวกบรรยากาศแคมปิ้งดีมากอ่ะใช่ผมเคยมีปีหนึ่งผมไปที่เขาเรียกว่าอะไรไอ้ภูชีฟ้าที่จังหวัดเชียงรายเต็นท์ข้างๆผมอ่ะก่อนนอนมีคนถามผมว่าพี่คิดว่าพี่จะนอนได้เหรอ ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นอะไรผมก็ไม่คิดว่ามันจะคืออะไรแต่พอตีหนึ่งขึ้นมาผมรู้เลยใช่ไหมปี๊ปี๊ปาดปี๊ปาดผมสะดุ้งตื่นมาตีแบบสะดุ้งตื่นแล้วด้วยความตกใจตอนตีสองก็ไม่หลับอีกเลยนี่พี่เคนมาถึงแล้วนะครับลานกลางเต็นท์โดยอ่ะค่ะลานกลางเต็นท์ของพี่ว้าวท่านครับมาดูบรรยากาศที่เลยนะเย็นนะครับถึงแม้จะเวลาประมาณ4โมงโอ้ทางขึ้นมาโน่นนะเดี๋ยวให้ดูทางขึ้นมาว่ามันคดเคี้ยวลาดชันขนาดไหนครับดูทางขึ้นมาอย่างนี้เลยนะนี่ครับทางที่ขึ้นมาแล้วกันนะครับดูนู่นน่าจะเป็นอำเภอชัยปราการฟังฝางครับนู่นใกล้ๆนู่นเชียงรายก็ไปทางนู้นแล้วก็ขอตัวเพื่อนไปแล้วนะครับนอกคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะดูก่อนว่าเราจะพักแถวนี้ไหมหรือว่าลักษณะของปาร์คเคนี่ไม่ชอบหนาวอ่ะไม่ชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะอยู่ได้ไหมนี่มันหนาวอ่ะเนาะอาจจะไปหาอะไรที่มันมีนางเอกสาวอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองดูคลิปหน้าเราจะไปไหนนะครับก็คลิปนี้ไปอีกยาวๆจะไปที่ไหนบ้างรอลุ้นกันไปยาวๆนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินปลาเทียบครับลุงเด่นกับปลาเค็มหนาวแล้วแอลดอยก็ขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เรา2คนขอตัวไปก่อนครับผมกำลังดูว่าจะพักที่นี่หรือจะเดินทางนะพี่เคนนะครับผมครับบรรยากาศดีมากเลยก็มีโอกาสมาเที่ยวดูบรรยากาศแคมปิ้งขนาดเวลานี้นะพรุ่งถ้าสักเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งนะเขาบอกพรุ่งนี้เช้าไม่ได้เกิน10องศาที่นี่ประมาณ10องศาเย็นเย็นไปแล้วครับคิดนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ดูเด่นขอตัวแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ